การเดินทางในช่วงนี้ก็ค่อนข้างแออัดนะครับตั้งแต่วันนี้ก็เริ่มมีพี่น้องประชาชนเริ่มเดินทางกันแล้วนะครับอย่างที่พิจิตรเขาบอกว่าตัวรถทัวร์รถไฟท่องเที่ยวกับบ้านช่วงปีใหม่นะครับเต็มแล้วทุกที่นั่งขนส่งจังหวัดพิจิตรครับแนะนำรถตู้โดยสารเป็นทางเลือกแต่ก่อนใช้บริการควรรู้ในสิ่งต่อไปนี้ครับนายสุรชัยทัพยาขนส่งจังหวัดพิจิตรนายโชคชัยรักเกื้อในอำเภอบำมุนนาคได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงของเทศกาลปีใหม่2561โดยมีการวางมาตรการเข้มสแกนรถโดยสารด้วยการตรวจสภาพระบบช่วงล่างรถตู้โดยสารและพนักงานขับรถทุกคนทุกคันนะครับต้องมีเบาะที่นั่งไม่เกิน13ที่นั่งมีทางออกฉุกเฉินด้านประตูหลังทุกที่นั่งต้องมีเข็มขัดนิรภัยมีอุปกรณ์ความปลอดภัยได้แก่ค้อนทุบกระจกถังดับเพลิงทั้งนี้ครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่จะเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับบ้านในช่วงของเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2561ครับซึ่งขณะนี้รถตู้โดยสารในเขตจังหวัดพิจิตรที่รับส่งผู้โดยสารขึ้นล่องพิจิตรกรุงเทพทุกคันครับได้มีการติดตั้งระบบ GPS tagging เครื่องแสดงตัวตนของพนักงานขับรถสามารถตรวจสอบทะเบียนรถชื่อของคนขับรถผู้ประกอบการขนส่งการใช้ความเร็วของรถที่กฎหมายกำหนดห้ามขับเร็วเกินกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าโชเฟอร์ใช้ความเร็วเกินกำหนดนะครับระบบ GPS จะส่งเสียงเตือนคนขับรถโดยทันทีครับอีกทั้งความเร็วที่ใช้จะปรากฏที่ศูนย์ระบบ GPS ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรตั้งแต่มีระบบ GPS นะครับทำให้คนขับรถมีระเบียบวินัยเคารพกฎจราจรทำให้ตลอดปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยังไม่พบว่ารถตู้โดยสารของจังหวัดพิจิตรประสบอุบัติเหตุเกิดขึ้นในส่วนของการเดินทางกลับบ้านในช่วงของเทศกาลปีใหม่ปรากฏว่ามีผู้จองตั๋วกับรถโดยสารกลับบ้านที่จังหวัดพิจิตรแล้วเป็นจำนวนมากส่วนตั๋วเดินทางกลับกรุงเทพโดยรถทัวร์โดยสารที่สถานีขนส่งหลายแห่งในจังหวัดพิจิตรพบว่าในวันที่2มกราคม2561ครับตั๋วเต็มแล้วเกือบแทบทุกที่นั่งนะครับเช่นเดียวกับการเดินทางด้วยรถไฟนายสมบัติชัยโยในสถานีรถไฟจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าขบวนรถไฟ22ขบวนที่ผ่านจังหวัดพิจิตรขณะนี้ครับรถไฟเที่ยวขึ้นและล่องจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดพิจิตรและจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงระหว่างวันที่28ธันวาคม2560ถึงวันที่3มกราคม2561ตั๋วผู้โดยสารชั้น1และชั้น2เต็มแล้วทุกที่นั่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการเดินทางรถไฟนะครับได้ที่055612163ครับมาถึงสถานีที่เขตพิจิตรเราจะต้องมีรถต่อให้ไม่ประชาชนตกค้างในขณะเดียวกันขากลับเช่นกันครับรถจะต้องมาส่งที่สถานีเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพแต่ในขณะนี้นะครับตั๋วโดยสารของวันที่2ได้เต็มหมดแล้วนะครับที่สถานีวชิรบารมีสถานีสากเหล็กนะครับ